องเก้ารุ่นมีใครจำพี่ได้บ้างไหมอ่ะเออเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมตอนที่อยู่ที่ห้องกิตติพักปะไม่ใช่ห้องเนี้ยเออนะอ่ะวันนี้พี่แนะนำตัวเองก่อนพี่ชื่อพี่อิงออนนะคะตอนนี้ก็คือจบบอร์ดจิตเวชแล้วก็เป็นสตาฟอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนี่แหละนะวันนี้หัวข้อที่พี่จะมาสอนก็คือเป็นเรื่องเดียวกันทั้งบ่ายนะก็คือเป็นเรื่องของจิตเวชถูกไหมคะทีนี้พี่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวในการสอนเพราะงั้นพี่อยากให้น้องได้เห็นเหมือนกับเป็นการจำแนกนะหัวข้อที่พี่จะสอนวันนี้ก็คือเป็นการจำแนกโรคทางจิตเวชคือเวลาที่น้องขึ้นวอร์ดไปแล้ววะตอนนี้น้องปี3น้องยังไม่ได้ขึ้นวอร์ดพี่เข้าใจถูกปะน้องได้เห็นคนป่วยผู้ป่วยตัวเป็นๆบ้างยังเคยเห็นแล้วบางคนเคยเห็นไหนใครไม่เคยเห็นคนไข้ตัวเป็นๆบ้างที่โรงพยาบาลนะพี่หมายถึงที่โรงพยาบาลทุกคนเคยเห็นคนไข้กันหมดแล้วเหรอน้องขึ้นวอร์ดอะไรกันมาคะเด็กกับเม็ดได้คุยกับคนไข้บ้างยังคุยแล้วใช่ป่ะเอางี้ถ้างั้นพี่ถามอีกนึงอันนั้นเม็ดกับเด็กใช่ป่ะใครเคยเจอคนไข้จิตเวชบ้างตัวเป็นๆพี่ขอดูมือหน่อยใครเคยเจอบ้างไม่ใช่หันไปมองหน้าคนข้างๆแล้วยกมือไม่ใช่นะคุณน้องตกลงมีใครเคยเจอคนไข้จิตเวชป่ะเอางี้อ่ะถ้าไม่มีคนเคยเจอเคยได้ข่าวคนไข้จิตเวชบ้างไหมคะไหนใครเคยได้ข่าวหรือเคยอ่านข่าวคนที่ว่าเกี่ยวกับคนไข้จิตเวชบ้างพี่ขอดูมือหน่อยน้องคนนี้พี่เห็นมือแบบแวบนิดนึงเออน้องอะไรคะน้องพลอยโอเคน้องพลอยเคยเห็นข่าวอะไรอะของจิตเวชคนไข้จิตเวชจิตรดาน้องเกิดทันใช่ไหมคะโอเคใครเกิดทันบ้างจิตรดาโอเคอ่ะเอางี้คนที่ไม่ยกมือคนที่ไม่ยกมือสบตาพี่นิดนึงเคยได้ยินไหมถ้าเคยพยักหน้าโอเคคนไข้จิตรดาเป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนไข้ที่เป็นคนไข้จิตเวชเนาะน้องว่าคนไข้จิตเวชน่ากลัวไหมน่ากลัวบางคนบอกน่ากลัวบางคนใส่หน้าเอางี้ที่พี่เกิดมาประมาณนี้นะคะคืออยากให้น้องอ่ะลองจินตนาการลองนึกภาพตัวเองที่ว่าถ้าเราขึ้นวอร์ดไปแล้วเราต้องไปคุยกับคนไข้คนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาทางจิตเวชหรือเปล่าอ่ะพี่อยากให้น้องลองนึกประมาณอย่างนี้นะแล้วลองมองสิว่าถ้าเราเห็นคนตรงหน้าเราเนี่ยเราจะสามารถบอกเขาได้ไหมว่าเขาอ่ะป่วยไหมหรือไม่ป่วยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่กำลังจะนำเข้าเรื่องเนาะคนคนหนึ่งถามว่าจะป่วยไหมอันนี้มันใช้ยังไงมีใครใช้เจ้าสิ่งนี้เป็นบ้างพอยเตอร์น้องใช้เป็นนะคะน้องอะไรคะอ๋อน้องอ๋อทานหมดแล้วค่ะคือพี่เป็นเจนเล็ก3อ่ะนะคะ31พี่ใช้ของพวกนี้ไม่ค่อยเป็นนะอ่ะถ้างั้นพี่ขออนุญาตใช้พอยเตอร์ในคอมแล้วกัน normality กับ disorder ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะป่วยไหมนะก่อนอื่นเลยถ้าเราจำเป็นที่จะต้องแยกหัวข้อของเราคือ classification ใช่ป่ะถ้าเราจำเป็นต้องแยกเราต้องแยกก่อนอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเฮ้ยป่วยไม่ป่วยเราต้องมองให้ออกว่าคนคนนี้ป่วยหรือเปล่าเพราะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ป่วยแล้วเราไปบอกเขาป่วยเนี่ยอันนี้ปัญหาจะบังเกิดเช่นเดียวกันถ้าเขาป่วยแล้วเราวินิจฉัยไม่ได้เราไม่มีความรู้พอที่จะวินิจฉัยอย่างเงี้ยแล้วเขาดันไปทำอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องเป็นหมอที่ตรวจเขาใช่ป่ะตำรวจจะมาหาน้องทันทีว่าไหนหมอบอกเขาไม่ป่วยอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นคอนทินิวอัมกันอยู่จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญก็คือจริงๆเราไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน
อย่างที่หนึ่งเพราะอะไรรู้มะเพราะว่าวันนี้ไม่ป่วยก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ป่วยเหมือนกันพรุ่งนี้ก็ป่วยได้นึกออกปะนะหรือแม้กระทั่งวันนี้ป่วยก็ไม่ใช่ว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาจะยังป่วยอยู่เนาะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคอนทินิวอัมอะค่ะมันกลับไปกลับมาได้นะอีกอย่างนึงคือพวกที่อยู่ตรงกลางๆอะป่วยแหล่ไม่ป่วยแหล่พร้อมจะเบรกไซโคติกแล้วนะแต่ก็ไม่เบรกสักทีปิ่มๆนึกออกไหมเห็นไหมอ่ะมันเล็กจิตเดียวเองอ่ะเห็นเนาะอ่ะโอเคคราวนี้มันจะมีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางๆเนาะก็คือป่วยแหล่ไม่ป่วยแหล่ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าคนไหนป่วยคนไหนไม่ป่วยหรือณขณะนี้ป่วยหรือว่าตอนนี้ไม่ป่วยน้องเคยสงสัยว่าตัวเองจะป่วยเป็นจิตเวทไหมคะเคยสงสัยไหมณโมเมนต์หนึ่งของชีวิตขณะจิตหนึ่งของชีวิตตอนฝึกนักเรียนใหม่ก็ได้นี่เราบ้าบอกว่าเข้ามาในนี้นี่ถ้าแดกกันซะขนาดนี้ ขอบ้าไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเคยสงสัยว่าเพื่อนเราป่วยไหมอ่ะบางคนบอกเคยนะบางคนก็ไม่กล้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้น้องจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราสงสัยมาเนี่ยน้องจะได้คำตอบว่าป่วยหรือไม่ป่วยหรือแค่ปริ่มนะคะอ่ะหลักในการพิจารณาว่าคนคนหนึ่งป่วยหรือเปล่านะก็คือจะมี2 อย่างหลักๆอย่างที่1ดอทแรกนะคะพี่ขอมองว่าเป็นตัวดีด็อก2ตัวแล้วกันอย่างที่1คือต้องดิสเทรสแปลว่าอะไรแปลว่าน้องขึ้นบอร์ดเด็กกันมาแล้วใช่ไหมอ่ะเคยได้ยินคำนี้กันป่ะ distress d r i เอ้ย d i s t r e s s distress แปลว่าทุกข์ทรมานใช่ไหมเป็นภาวะที่มันไม่ปกติสุขอ่ะเนาะเขาจะต้องมีอาการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติคือมันไม่ปกติสุขสำหรับเขามันทุกข์ทรมานนะและตัวดีตัวที่สองคือ disabilityทำให้เกิดความบกพร่องในด้านต่างๆบางคนอาจจะใช้คำว่า defect ก็ได้แต่ว่าพี่ขอใช้คำว่า disability ไปเลยเนาะทำให้เกิดความบกพร่องทางด้านต่างๆ2คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะถ้าคนคนหนึ่งมีตัว D-Dog แค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ป่วยนะคะเขาต้องมีทั้ง2ตัวนะน้องเคยเรียนตรรกะตอนม.4กันไหมอะ intersect น้องจำคำนี้กันได้ปะมันต้องอินเตอร์เซ็กกันนะถึงจะเรียกว่าคนคนนี้ป่วยคือต้องแล่ะไม่ใช่หรืออย่างที่สองอาการพี่พูดถึงอาการนะคะไม่ใช่โรคนะอาการที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นที่ยอมรับกันในนอมของสังคมนั้นๆของสังคมนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าน้องไปอ่านเจอข่าวว่ามีปอบอาละวาดที่อเมริกาน้องว่าปอบคนนี้ป่วยไหมคะป่วยไหมป่วยนะแต่ถ้าสมมติว่าน้องไปอ่านข่าวเจอบอกปอบคนนี้อาละวาดที่ภาคอีสานบ้านเราอย่างเงี้ยอันนี้ป่วยปะน้องว่าป่วยไหมเฮ้ยอันนี้เราไม่จัดว่าป่วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเชื้อโรคเบานะคะเหมือนกันถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าเห็นไม่เชิงถ้าคนคนหนึ่งมีความเชื่ออย่างมากว่าผีแดคิวล่ามีจริงในโลกใบนี้คนคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีสมมุติก็แปลกๆนึกออกไหมแต่ถ้าคนคนนี้อยู่พี่ไม่แน่ใจนะไอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้เขาเชื่อว่ามีแดคิวล่าเขาเชื่อว่ามีแวมไพร์อย่างเงี้ยคนนี้อาจจะไม่ป่วยอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างคัลเจอร์บาวนะคนทรงของต่างประเทศถือว่าไม่ป่วยเอ้ยถือว่าป่วยแต่คนทรงในบ้านเราไม่ค่อยป่วยกันนะมีเหมือนกันที่ป่วยจริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่คนทรงทุกคนที่ป่วยนะคะถ้างั้นตะกี้คำถามที่พี่ให้น้องลองถามตัวเองว่าฉันป่วยหรือเปล่าหรือคนข้างๆฉันป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องลองตอบตัวเองดูเนาะอย่างต่อมาถ้า
ป่วยแล้วถ้าป่วยแล้วเราจะแยกต่อยังไงสไลด์นี้ก็คือเวลาที่คนคนนึงมีอาการทางจิตเวชนะคะถ้าคนคนนึงมีอาการทางจิตเวชสิ่งที่เราต้องแยกอันต่อมาก็คือคนคนนี้เป็นออร์แกนิกหรือเป็นฟังชันนอลน้องเคยได้ยินสองคำนี้กันมาก่อนไหมออร์แกนิกคืออาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะโรคทางกายนะคะฟังชันนอลคืออาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโรคทางกายแต่เป็นโรคทางจิตเวทล้วนๆนะโรคทางกายเช่นคนคนหนึ่งเป็นโรคลมชักนะลมชักมีหลายแบบนะคะไม่ใช่มีแค่ชักเกร็งกระตุกตึกๆๆนี้ไม่ใช่ชักแบบที่เหม่อลอยก็มีถูกไหมชักแบบที่ทำอาการแปลกๆสเตอริโอไทป์แมนเนอริซึมก็มีนะคนเหล่านั้นเวลาที่ทำท่าทางแปลกๆพูดแปลกๆทำพฤติกรรมแปลกๆอันนั้นเราจะจัดว่าเขามีอาการทางจิตเวชที่เป็นเกิดจากออร์แกนิกก็คืออาการทางกายนะคะเนาะหรือแม้กระทั่งคนคนหนึ่งได้รับสารที่มีผลต่อจิตประสาทเช่นพวกยาบ้ากัญชาใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็คือมีอาการทางหลอนอย่างเงี้ยทางจิตเวชโผล่ขึ้นมาเราก็จะเรียกคนเหล่านี้ว่าเขาป่วยนะเขาป่วยทางจิตเวชจากออร์แกนิกคอสนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ในที่นี้ก็คือหาสาเหตุหมดทุกอย่างแล้วแล้วหาสาเหตุอะไรทางกายไม่เจอเลยโอเคคนนี้น่าจะป่วยจากทางฟังชันนอลเนาะโรคจิตเวชที่เรากำลังเรียนรู้กันคือโรคจากฟังชันนอลนะคะโรคทางออร์แกนิกพี่ขอให้น้องไปเรียนทางเมดเอานะทางอายุรกรรมเอาเนาะทีนี้เหมือนกันค่ะจะมีบางส่วนที่มันเหลื่อมล้ำกันเพราะว่าพี่กำลังจะบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคทางกายก็เป็นไปได้ที่เขาจะป่วยเป็นจิตเวชด้วยเช่นกันถูกไหมคะในขณะเดียวกันอันนี้พี่อยากให้น้องจำไว้ดีๆนะแล้วจบเป็นหมอไปอยากให้น้องจำแอททิจูดแบบนี้ไว้คือคนไข้จิตเวชก็ป่วยเป็นโรคทางกายได้เช่นเดียวกันอย่ามองว่าสิ่งที่เขาเป็นป้าแกล้งป่วยป้าเรียกร้องความสนใจป้าน้อยใจลูกป้าถึงได้ปวดท้องวันรุ่งขึ้นมาไส้ติ่งแตกเฮ้ยคนไข้จิตเวชป่วยเป็นโรคทางกายได้พี่ไม่อยากให้น้องมองข้ามคนเป็นจิตเวชเป็นสติ๊กมาอยู่แล้วน้องเคยได้ยินคำว่าสติ๊กมาปะสติกมาแปลว่าอะไรเอ่ยอะไรนะมีใครเกิดเดือนธันวามั่งใครเกิดเดือนธันวามั่งเอ่ยยกมือหน่อยโอเคน้องที่นั่งข้างน้องสุภาพรสุภาพันธ์ชื่ออะไรสุภาวันใช่ไหมอ่ะสติกมาแปลว่าอะไรตาบาปคือไม่มีใครอยากป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอ่ะนะเพราะฉะนั้นโหแค่ลำพังเขาป่วยเป็นจิตเวชเขาก็ถูกใจพออยู่แล้วอ่ะป้าคนนึงเป็น MDD อ่ะ Major Depressive Disorder อ่ะก็เศร้าจะตายอยู่แล้วจะฆ่าตัวตายได้ทุกวันอย่างเงี้ยวันดีคืนดีปวดท้องลูกหลานไม่สนใจมาหาหมอหมอก็บอกว่าป้าคิดมากไปเองน้อยใจหลานกลับบ้านไปเถอะเนาะวันรุ่งขึ้นไส้ติ่งแตกเงี้ยเนาะคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้น้องจำไว้นะคะว่าคนไข้จิตเวชก็ป่วยเป็นโรคทางกายได้เหมือนกันเนาะทีนี้การจำแนกโรคเรามาถึงการจำแนกโรคละอันนี้ในกรณีที่เป็นโรคทางฝั่งฟังชันแนลนะคะทางฝั่งฟังชันแนลเราจะมีการจำแนกโรคในระบบปัจจุบันบนโลกใบนี้ที่เรามักจะใช้กันอยู่บ่อยๆมี2ระบบถ้าสมมุติว่าน้องขึ้นบอร์ดสูสันเม็ดเด็ก INT ANET PMR เยอะแยะมากมายไก่กองเขามักจะใช้ระบบที่2อันนี้ก็คือ ICD-10 เนาะ ICD-10 เป็นของ WHO องค์กร WHO อ่ะ World Health Organization นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางจิตเวชเราจะมีอีกคลาสสิฟิเคชันหนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักเพราะว่ามันใช้กันแพร่หลายทั่วโลกมากกว่า ICD-10 ซะอีกนั่นคือตัว DSM ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น5แล้วนะคะ DSM เป็นของคนอเมริกาประเทศไทยก็ใช้ของอเมริกา
ฝั่งยุโรปก็ใช้ของอเมริกาเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าทั่วโลกแล้วเราใช้ตัว DSM 5 DSM 5นั่นเองนะคะในการจำแนกโรคทางจิตเวชซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่จะพูดถึงตัว DSM 5ให้น้องๆฟังนะอย่างคร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมีสอนวันต่อๆไปอีกทีนึงเนาะ DSM 5 DSM 5เนี่ยจะแบ่งกลุ่มโรคทางจิตเวชออกมาได้เยอะนะคะนี่แค่กลุ่มนะกลุ่มโรคน้องมีชีทกันแล้วใช่ไหมเออพี่ไม่อ่านทุกโรคนะคะพี่ไม่อ่านทุกกลุ่มนะน้องลองดูเองเนาะแต่เดี๋ยวพี่จะพูดต่ออีกสักเนี่ย40นาทีต่อจากเนี้ยก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เจอบ่อยกลุ่มโรคที่น้องจะขึ้นวอร์ดไปแล้วน้องจะเจอนะกลุ่มโรคที่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องออกไป practice เป็น GP ไปเป็น intern น้องจะเจอนะคะกลุ่มที่มันแบบแลกลุ่มที่ไม่ค่อยเจอกลุ่มที่แบบว่าส่งจิตแพทย์เถอะอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยไม่เป็นไรพี่จะพูดเฉพาะโรคที่คอมมอนคอมมอนนะที่น้องจะเจอบ่อยๆกลุ่มแรกที่พี่จะพูดถึงคือตัว neuro developmental disorder นะคะเฮ้ย neuro เกี่ยวอะไรกับจิตเวชอ่ะจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชเนาะเกิดขึ้นมีสาเหตุนะคะเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทั้งนั้นเลยสารสื่อประสาทภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะนิวโรทรานสมิเตอร์เว้ยพี่ดีใจจังเลยพี่ได้ยินเสียงน้องๆเนาะนิวโรทรานสมิเตอร์นะในสมองดังนั้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นโรคทางจิตเวชไม่ใช่ว่าหัวใจเขาอ่อนแอนะน้องไม่ใช่ว่าเขาดราม่าไม่ใช่ว่าอะไรแต่ว่านิวโรทรานสมิเตอร์ในสมองของเขามันผิดปกตินะคะเนาะสมัยก่อนเราไม่รู้เราไม่มีเพทสแกนเราไม่มีฟังชั่นอล MRI เราถึงได้บอกเราถึงได้แยกว่าเป็นออร์แกนิกกับฟังชั่นอลจำสไลด์ก่อนหน้านี้ได้ถูกไหมประเด็นก็คือทุกวันนี้เรามีแล้วเพทสแกนฟังชั่นอล MRI เราถึงได้รู้เนาะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชเนี่ยแทบจะร้อยละร้อยนะคะเกิดจากตัวนิวโรทรานสมิเตอร์ที่ผิดปกติไปแทบทั้งนั้นเลยนะอ่ะทีนี้มาถึงโรคกลุ่มแรก neurodevelopmental disorder ก็คือการพัฒนาการนะมีภาวะผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นโรคที่เจอในเด็กสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่เราจะเจอในเด็กเนาะเพราะเป็นโรคของเกี่ยวกับพัฒนาการน้องขึ้นวอร์ดเด็กมาแล้วใช่ไหมน้องเคยได้ยิน intellectual disability ไหมไม่เคยน้องเคยได้ยิน mental retardation ป่ะเคยมันคืออันเดียวกันค่ะคุณน้องทุกวันนี้ถ้าน้องไม่อยากเฉยน้องไม่อยากล้าสมัยให้เปลี่ยนจาก MR mental retardation มาเป็นคำนี้นะ intellectual disability เพราะเขาบอกว่าคำว่า retard มันเป็นคำหยาบถ้าน้องคนไหนแบบรู้สแลงของภาษาอังกฤษอะเนาะไอ้ปัญญาอ่อนไอ้มอรอนไอ้รีทาร์ดอะไรเงี้ยมันเป็นคำด่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะเขาจะไม่ใช้คำว่า mental retardation เขาจะใช้คำนี้แล้วนะ intellectual disability ก็คือเป็นอันเดียวกันนั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนชื่อไปนะถามว่ามีวันหายไหมโรคนี้หายปะน้องว่าหายไหมไม่หายนะคะคนที่เป็น ID ละintellectual disability ไม่หายนะแต่ว่าเราจะแบ่งเกรดของเขาเป็น mild moderate severe แล้วก็ profile เนี่ยสมัยก่อนเราจะแยกตามระดับ IQ mild IQ ก็คือมีใครรู้บ้างพี่ขอช้างเผือกเอางี้ดีกว่า IQ average คนปกติเท่าไหร่มีคนบอก90มีใครมากกว่านี้ไหม120มีใครให้มากกว่านี้อีกไหมหรือมีใครให้น้อยกว่านี้ตอนนี้เรนจ์อยู่ที่90ถึง120มีใครให้ต่างจากนี้ป่ะคะอะไรนะ IQ คนปกตินะ90ถึง110นะคะคนที่เราจะวินิจฉัยว่าเป็น intellectual disability เนี่ย IQ เนี่ยก็คือจะต่ำกว่า70ลงมาเนาะอ้าวพี่คะแล้วระหว่าง70ถึง90คืออะไรคะอั
ันนี้คือเขาเรียกว่า borderline IQ นะคะ borderline คือพวกปริ่มๆรู้หรือเปล่าอยู่ขอบๆแล้วจะตกเหวแล้วก้าวขาไปอีกเซนเดียวตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะสมัยก่อนไม่ MR พี่ใช้คำว่า MR เพราะคือสมัยก่อนนะคะทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้ IQ ในการตัดสินแล้วนะว่าเป็น mild moderate severe สมัยก่อน mild MR ก็คือ IQ 55-70 moderate severe ลดลงไปทีละ15เพราะฉะนั้นตัว profile ที่แปลว่าโคตรแย่ต่ำกว่า15น้องลองไปดูเลนส์เอาเองนะโรคต่อมา communication disorder คือพวกสื่อสารบกพร่องซึ่งอันนี้น้องอาจจะไม่ค่อยเจอเรามาดูอันต่อมาตัวสีแดงคืออันที่จะเจอบ่อยและต้องวินิจฉัยให้ได้นะคะเนาะเป็นข้อบังคับของแพทยสภาถ้าน้องยังวินิจฉัยไม่ได้น้องจะไม่สามารถจบเป็นหมอได้เนาะมันเยอะค่ะน้องเยอะๆอย่างนี้แหละนะต่อมา autism spectrum disorder สมัยก่อนเราเรียกว่า autisticหรือ PDD มีเคยได้ยินไหม Pervasive Developmental Disorder ปัจจุบันเราเปลี่ยนละเราใช้คำนี้ ASD เนาะ Autism Spectrum Disorder นะคะเนาะเพราะว่ามันเขาบอกมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับมันเป็นสเปกตรัมอ่ะมันเป็นเรนจ์กว้างๆคนที่ซีเวียร์โคตรๆกับคนที่ฟังก์ชันดีมากๆเนี้ยน้องรู้จักไอสไตน์ป่ะรู้จักป่ะที่ e เท่ากับ mg กำลังสองอ่ะเออเนาะนั่นอ่ะคนนั้นก็เป็นออทิสติกนะคะแต่เป็นแบบไฮฟังก์ชันฟังก์ชันคือการทำงานถูกไหมเออเนาะอันนั้นก็คือเป็นไฮฟังก์ชันออทิซึมน้องเคยเห็นออทิสติกที่แบบเดินขย่งเท้าไม่สบตาสะบัดมือเอาหัวโขกกำแพงตลอดเวลาไหมพูดไม่ได้อย่างเงี้ยนะอันนั้นก็คือจะเป็นแบบซีเวียนะคะออทิซึมเนี่ยพี่ให้น้องจำหลักอยู่2อย่างนะจะ1เสียในเรื่องของโซเชียลพวกนี้เข้าสังคมไม่เป็นจะไม่เข้าใจว่าแซวคืออะไรไม่เข้าใจว่าล้อเล่นคืออะไรไม่เข้าใจว่าประชดประชันคืออะไรนะคะรวมถึงเด็กบางคนอาจจะเสียในเรื่องของ language ไปด้วยก็ได้คือพูดไม่ได้เลยอะนะอย่างต่อมาอย่างที่สองที่ออทิซึมจะเสียก็คือในเรื่องของพฤติกรรมที่ซ้ำๆน้องเคยได้ยินไหมว่าเด็กออทิสติกหรือว่าคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะชอบอะไรซ้ำๆเดิมกินข้าวก็ต้องข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมทุกมื้อและริจิดมากเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วมีเรื่องเปลี่ยนแล้วอารวาสเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของออทิซึมนะคะอันต่อมาอันนี้ไม่รู้จักไม่ได้นะไม่รู้จักไม่ได้เลยตัว ADHDขึ้นวอร์ดเด็กกันมาแล้วถูกไหมต้องเคยได้ยินกันทุกคนนะอาจารย์เคยออกสอบว่า ADHD ย่อมาจากอะไรนะเขียนให้ถูกนะคะ ADHD นะย่อมาจาก Attention Deficit / Hyperactivity Disorder น้องจำแบบสอบถามที่พี่ๆเพิ่งมาทำกันเมื่อรอบที่แล้วได้ป่ะเอออาการมันคือพวกนั้นแหละ5ใน9นะถ้าใครจำแบบสอบถามได้ก็ชนะเลิศไปนะคะคุณน้องก็จะมีในเรื่องของ attention เสียใช่ไหม attention คือความใจจดใจจ่อ focus sustain มันเสียพวกนี้ก็จะมีนั่งเหม่อลอยนั่งใจลอยตามองเราอยู่นะตาใสปิ้งเลยไม่ได้คิดตามเราหรอกไม่ได้จับใจความตามเราหรอกนะหรือจะวอกแวกง่ายชอบคิดถึงเรื่องอื่นมีมือถือก็ต้องหยิบมาดูรู้ตัวอีกทีต้องนั่งสั่นขานะหรือจะเป็นแบบ hyperactivity ก็คือพวกแบบวิ่งพ่านในห้องอะซนอยู่ไม่นิ่งวิ่งพ่านในห้องเรียนไม่รู้ใครเคยโดนครูประถมว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็พวกไฮเปอร์แอคทิวิตี้รอคิวไม่ได้เข้าคิวไม่เป็นพูดโพล่งอันต่อมา specific learning disorder specific learning disorder ก็คือ LD ค่ะ LD เนี่ยจะมี3ด้าน reading writing แล้วก็มีใครบอกพี่ได้อีกอันไหมอันสุดท้ายฮะตะกี้มีอะไร reading writing speak ไม่ speaking จะเป็น communication disorder อันนี้อะไร listening ไม่น่าไม่ใช่ math นะคณิตศาสตร์นะคะพวกนี้คิดเลขไม่ออกคือหมายถึงว่าเขาอาจจะรู้นะว่า 3-5 เท่ากับ2แต่เขาจะไม่รู้อย่างนี้มีส้มอยู่5ลูกกินไป2ลูกเหลือกี่ลูกเ
ขาจะไม่รู้นึกออกมั้ยเออจะเป็นแบบนี้นะอันต่อมาพวก motor disorder พวกติ๊กอะค่ะติ๊ก toilet disorder เนาะอันนี้ในท้องไปเรียนที่วอร์ดเด็กเอานะคะโรคติ๊กเนี่ยติ๊กเติม s ด้วยนะพี่ลืมบอกติ๊กนะคะโอเคอ่ะกลุ่มต่อมากลุ่มที่2ที่น้องต้องรู้นะคะคือสคิสโซฟีเนียสเปกตรัมนะเป็นสเปกตรัมอีกแล้วเพราะมีตั้งแต่ไม่ซีเวียจนถึงซีเวียเนาะอันที่ไม่ค่อยซีเวียเท่าไหร่ก็คือจะเป็นตัวแรกสุดนะคะสคิสโซไทเปล PD มีใครรู้บ้างไหมว่า PD ย่อมาจากอะไรpersonality disorder นะ personality disorder เราจะแบ่งเป็นหมด3อย่างนะคะมี3คลัสเตอร์เนาะเดี๋ยวน้องจะได้เรียนเหมือนกันแต่คงไม่ใช่วันนี้ตัวแรกเนี่ยเราทำไมเราถึงเอา PD มาจัดอยู่ในกลุ่มโรคจิต schizotypal PD เป็นกลุ่มที่เหมือนกับพร้อมที่จะเป็นโรคจิตอยู่แล้วอะคือเขาจะมีลักษณะคือเก็บตัวอยู่คนเดียวเชื่อเรื่องประหลาดๆเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จะมีพารานอยด์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะมีความคิดแบบออดๆ อ่ะออดที่แปลว่าแปลกนะคะอยู่ตลอดเวลาคือพร้อมที่จะเบรกกลายเป็นบิซาร์ดิลูชันอะไรขึ้นมาได้อันต่อมาแต่ว่าสคิสโซไทปัล PD ไม่ได้จัดเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้จัดเป็นโรคจิตแบบที่ชนิดที่ว่าต้องให้ยารักษาเพราะว่านั่นคือ personality disorder เราไม่สามารถรักษาเขาด้วยยาได้บุคลิกของเขาอะน้องว่าน้องจะสามารถเปลี่ยนบุคลิกด้วยการกินยาได้ไหมอะไม่ได้หรอกเหมือนกันนะต่อมาตัวที่สอง delusional disorder นะคะน้องฟังไว้ก่อนนะ delusional disorder กับอีกอันนึงที่น้องต้องรู้ก็คือ schizophrenia schizophrenia คือจะต้องมีความผิดปกติเหล่านี้ขึ้นไปหนึ่งมีความคิดหลงผิดหลงผิดภาษาอังกฤษเรียกว่า delusion นะคะหลงผิดในที่นี้คือเขาเรียกว่าต้องเป็น fix false belief นะ fix ก็คือหนักแน่นแบบ fix เลยถูกป่ะ false ก็คือผิดเนาะความเชื่อเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วมันโคตรจะฝังแน่นคือแบบคนคนหนึ่งเชื่ออย่างมากว่ามีคนจะมาปองร้ายตัวเองจนถึงขั้นต้องพกมีดไว้กับตัวอย่างเงี้ยหรือคนคนหนึ่งถึงขั้นเชื่ออย่างมากว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอินทร์มาเกิดอ่ะสมมุตินะหรือเชื่ออย่างมากว่ามีคนมาหลงรักตัวเชื่ออย่างมากว่าแฟนฉันไปมีชู้นะใครมาพูดอะไรก็เปลี่ยนความเชื่อนี้ไม่ได้นะคะนี่คือเรียกว่าหลงผิดเราใช่เราต้องฟอลด้วยนะฟอลคือมันผิดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนึกออกปะถ้าเกิดสมมติว่าสามีไปมีชู้จริงเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ดีลูชันนะคะคุณน้องนะอย่างต่อมาที่สคิสโซฟีเนียต้องมีนะก็คือเรื่องของ hallucination hallucination คืออะไรเอ่ยน้องได้ยินคำนี้กันไปมั้งยังประสาทหลอนใช่ป่ะมีกี่อย่าง delusion อะมีกี่อย่าง5อย่างเนาะคือประสาทสัมผัสของน้องทั้งหมดอะตาก็ visual ใช่ไหมหู auditory hallucination ใช่ป่ะกลิ่นเคเนียวเนิร์ฟคู่ที่2เรียกว่าอะไรคะเอ้ยคู่ที่1เรียกว่าอะไร olfactory hallucination นะอันต่อมาก็คือเรื่องของสัมผัสก็คือ tactile นะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของรสชาติอันนี้มีใครบอกได้บ้าง gustatory นะการรับรสที่เพี้ยนไปนะคะก็คือเป็น hallucination อย่างหนึ่งอันต่อมาที่สคิสโซฟีเนียจะต้องมีก็คือมีความคิดที่มันสับสนอลหม่านเนาะยุ่งเหยิงวุ่นวาย disorganized นะและต้องเป็นมามากกว่า6เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งมีอาการเหล่านี้หลงผิดประสาทหลอนมา2วันเราจะบอกเขาเป็นสคิสโซฟีเนียไม่ใช่นะต้อง6เดือนขึ้นไปพี่คะแล้วถ้าเกิดน้อยกว่านั้นนะคะไม่ต้องรักษาหรอเขาหลงผิดอย่างมากเลยนะคะว่าเขาแบบมีคนจะมาทำร้ายเขาจนทั้งพกมีดนะก็คือเราจะวินิจฉัยรองลงมาก็คือ schizophreniform disorder อันนี้เนี่ยระยะเวลาอาการทุกอย่างจะเหมือน schizophrenia นะคะแต่ระยะเวลาก็คือ 1-6 เดือนอ่ะ
ันต่อมาตัว brief psychotic disorder brief ก็คือสั้นๆใช่ไหมระยะเวลาในการเป็นเนี่ย1วันถึง1เดือนพี่คะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนคนนึงมีอาการหลงผิดประสาทหลอนเนี่ยแต่เป็นอยู่4ชั่วโมงหนูจะวินิจฉัยเขาว่าไงดีคะบีฟดีไหมพี่ถามนี้มันต้องไม่ดีใช่ป่ะเออไม่ดีนะถ้าเป็นไม่ถึง1วันนะคะเราจะไม่วินิจฉัยบุคคลเหล่านี้เป็นโรคทางจิตเวชถ้าเป็นเฉียบพลันแล้วก็หายเร็วขนาดนั้นน่ะให้น้องคิดไว้เลยเป็นโรคทางกายแน่นอนโรคทางจิตเวชจะเป็นลักษณะ insidious onset ก็คือค่อยเป็นค่อยไปมักจะไม่ใช่แบบแอบรับ onset หรอกเนาะต่อมาตัวที่พี่ยังไม่พูดนะ delusion เดี๋ยวพี่พูดอีกทีต่อมาตัวที่มันอยู่ใกล้ๆสคิสโซฟีเนียเราเรียกว่าสคิสโซ affective disorder affective แปลว่าอะไรมีใครรู้จักคำว่า affect ปะแปลว่าอารมณ์นะก็คือคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการโรคจิตทั้งหมดเหมือนสคิสโซฟีเนียทุกอย่างแต่ว่าจะมีอารมณ์เป็นอาการเด่นร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวมีพูดถึงเรื่องโรคทางอารมณ์อีกทีนึงนะเดี๋ยวจะบอกทีนี้อ่ะตัว delusional disorder delusional disorder ก็คือจะคล้ายๆสคิสโซฟีเนียแต่มีแต่หลงผิดอย่างเดียวไม่มีประสาทหลอนนะไม่มีความคิดที่สับสนโอลหม่านพวกนี้เขาจะมี delusion ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น systematize นะคำนี้ point นะคำนี้ point เลยนะออกข้อสอบ systematize นะ delusion นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ delusion จะเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวเกี่ยวพันกันหมดพี่เคยมีคนไข้ของพี่คนนึงนะเขามาโรงพยาบาลด้วยการเอาปืนยิงตัวเองมาโรงพยาบาลเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะหนีสายลับคนหนึ่งที่คือคนนี้เป็นตำรวจนะคะเขาบอกเขาจะหนีสายลับยาเสพติดคนหนึ่งเขาก็เลยจะขอเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลความคิดดูเป็นเหตุเป็นผลนะเขาก็เลยยิงขาตัวเองมาคนคนนี้ตำรวจคนนี้เชื่อว่ามีสายลับที่เป็นแบบของแบบพวกสายยาเสพติดอะที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเป็นตำรวจแต่กลับใจไปเปลี่ยนเข้าพวกเป็นแก๊งยาเสพติดด้วยตามสะกดรอยตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อเขาคิดว่ารถที่ขับหลังตามมาเนี่ยที่บางทีสต็อปไฟใส่เนี่ยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่ากูกำลังตามมึงอยู่นะเออต้องการตามมารังควานถึงบ้านเช่นเสียงเปิดประตูทำไมวันนี้มันเป็นเสียงแบบแก๊กแก๊กไม่ใช่แก๊กเดียวน่ะเขาจะสงสัยไปหมดเขาเชื่อว่าแปลว่าจะต้องมีคนมายุ่งกับลูกปิดประตูเขาแน่ๆแล้วเขาก็จะเชื่อว่าเป็นจากแก๊งยาเสพติดอันเนี้ยคนคนนั้นมาโรงพยาบาลก็คือยิงขาตัวเองมานะอันนี้คือ delusional disorder นะคะคนที่นี้ไม่มีประสาทหลอนไม่มีหูแววไม่มีภาพหลอนใดๆทั้งสิ้นแต่เขาจะแปลอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับ delusion ที่เขามีนะกลุ่มต่อมาที่น้องจะต้องรู้คือกลุ่ม depressive disorder นะคะกลุ่มโรคซึมเศร้านะพี่ว่ามันจะมีทั้งหมด4อย่างแหละแต่ว่าที่น้องต้องรู้คือมีแค่2อย่างแรกก็คือ major depressive disorder กับ persistent depressive disorder นะเดี๋ยวอันนี้พี่จะพูดอีกทีในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเอาเป็นว่ารู้แค่ว่าตัว MDD เนี่ยอาการมันจะเป็นมากกว่าตัว persistent depressive disorder หรือ dysthymia แต่ persistent แปลว่ายาวนานแปลว่า chronic persistent depressive disorder เนี่ยจะเป็นนานกว่าMDD หรือว่า Major Depressive Disorder เนาะ2โรคนี้รักษาได้นะคะต้องกินยาแอนตี้ดิเพรสแซนต์ทีนี้กลุ่มที่เป็นทางมูดไม่ได้มีแค่นี้จะมีอีกกลุ่มนึงเรียกว่าไบโพล่าทุกวันนี้ฮิตมากเลยไบโพล่าพี่เจอคนไข้มา OPD ช่วงนี้บ่อยมากหมอครับผมสงสัยว่าตัวเองจะเป็นไบโพล่าคุณมีอาการยังไงคะผมอารมณ์ขึ้นๆลงๆครับโกรธก็โกรธมากดีก็ดีมากเศร้าก็เศร้ามากนี่ไม่ใช่ไบโพล่านะนี่ไม่ใช่ไบโพล่าไบโพล่าไบโพล่าจะคือโรคที่
มีโรคทางอารมณ์ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้โดยที่อารมณ์นั้นคือจะต้องเป็นอารมณ์ที่มันเป็น expansive mood รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่มี grandiosity ฉันไม่กลัวใครฉันจะด่าใครก็ได้แต่ว่าคือต้องแยกกับคนที่มีบุคลิกแบบนั้นอยู่แล้วนะคะคนที่แบบว่าชอบด่าคนอื่นตลอดเวลานี่ก็มีนั่นคือพวกบุคลิกนะอันนี้แก้ไม่ได้กินยาก็ไม่หายใช่ไหมแต่พวกไบโพล่าปกติไม่ใช่คนอย่างนั้นปกติทำงานได้ถูกป่ะเดิมทีเขาเป็นผู้พิพากษาเขาทำงานได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามโรคเขากำเริบเขาจะทำให้เขาว่ามีอาการแบบนั้นนะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยทำให้ควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้เลยทำให้ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองก็ไม่ได้จนเกิดปัญหาใช่ป่ะdistress ใช่ไหมจำสไลด์แรกๆที่พี่บอกได้ป่ะมี distress ใช่ไหมน้องว่าเขาทุกข์ไหมเวลาเกิดเรื่องอย่างเงี้ยทุกข์เนาะแล้วเขาเสียฟังก์ชันบาเสียใช่ไหม disability ไงเนาะนั่นแหละเป็น disorder นะคะแต่ถ้าบอกว่าผมอารมณ์ขึ้นๆลงๆตอนเช้าดีกับแฟนตอนเที่ยงทะเลาะกับแฟนตอนเย็นดีกับแฟนอีกแล้วครับหมอผมเป็นไบโพล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเนาะโอเคโรคไบโพล่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะโรคอารมณ์สองขั้วเนาะโอเคขั้วมีขั้วอะไรบ้างอะขั้วบวกกับขั้วลบเอางี้อารมณ์ทางบวกคืออะไรแมนเนียใช่ไหมแมนเนียถ้าเกิดลบล่ะคืออะไร depressed เนาะโอเคแล้วถ้าอารมณ์หงุดหงิดอะเรียกว่าอะไรหงุดหงิดเนี่ยเป็นแมนเนียหรือ depressed อะให้น้องเลือกแมนเนียหงุดหงิดเป็นแมนเนียนะคะ irritable mood เป็นแมนเนียเนาะโอเคกลุ่มต่อมาคือกลุ่ม anxiety disorder กลุ่มโรควิตกกังวลนะกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยก็มีเนี่ยประมาณ 7-8 อย่างแต่สิ่งที่น้องจะต้องรู้แล้วน่าจะเจอบ่อยก็คือ 1. specific phobia phobia คือความกลัวอย่างมากมายมหาศาลแบบไม่สมเหตุสมผลนะและต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นอย่างมากๆมีใครกลัวจิ้งจกไหมคะพี่คนหนึ่งอ่ะพี่กลัวจิ้งจกมากมีใครกลัวจิ้งจกถึงขนาดที่ว่าอยู่ร่วมห้องกับมันไม่ได้บ้างมีน้องกลัวจิ้งจกถึงขนาดที่ว่าอยู่ใกล้มันสัก5เมตรก็ไม่ได้ไหมขนาดนั้นนะใกล้ได้มากที่สุดกี่เมตรพี่ขออย่างนึงอย่าแกล้งเพื่อนนะรู้ว่าเพื่อนกลัวจิ้งจกแล้วอย่าแกล้งเพื่อนนะน้องอยู่กับมันใกล้มากที่สุดได้กี่เมตรทำไมพี่รู้สึกว่าแค่พูดน้องก็เหมือนใจจะสั่นจะไฮเปอร์เวนแล้วคืออย่างนี้คนที่เป็นโฟเบียจริงๆนะน้องได้ยินคำว่าจิ้งจกยังไม่ได้เลยไฮเปอร์เวนขึ้นมาแล้วนะจะเกิดอาการขึ้นมาเลยนั่นคือโฟเบียน้องกลัวความสูงกันป่ะกลัวมะถ้าให้น้องไปอยู่เนี่ยชั้น8ตึกเนี้ยแล้วมองลงมาน้องกลัวป่ะแต่ถ้าเป็นอะโครโฟเบียอะโครโฟเบียจริงๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่บนชั้น8ก็ไม่เอานะนิดนึงก็ไม่เอาหนีเลยนะคะแล้วถ้าแค่ได้ยินว่าฉันต้องขึ้นไปบนชั้น8ไม่งั้นจะสอบตกไฮเปอร์เวนเลยแพนิคเลยใจสั่นเลยเป็นลมบางคนถึงขั้นเป็นลมก็มีนะอันนั้นคือโฟเบียคือเป็นความกลัวอย่างมากมายมหาศาลไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะต่อมา social anxiety disorder social anxiety disorder จริงๆสมัยก่อนเราใช้คำว่า social phobiaใช่ไหมโฟเบียกลัวสังคมขนาดหนักแต่ว่าเขาบอกว่า definition มันไม่ใช่เนาะเพราะไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโซเชียลโฟเบียหรือว่าโซเชียลแอนไซตี้ดิสออเดอร์จะเข้าสังคมไม่ได้คนพวกนี้เข้าได้ค่ะเพียงแค่ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนอย่างที่บอกจะมีอาการเนี่ยเหมือนกับที่บอกไฮเปอร์เวนมันนู่นนี่นั่นนะบุคคลเหล่านี้ก็คือพูดท่ามกลางที่สาธารณะไม่ได้เพราะกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรที่เป็นหน้าอับอายขายขี้หน้าเกิดขึ้นคือกลัวไปก่อนกลัวไปเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราถึงได้เปลี่ยนเทอมไปว่าไม่ใช่โซเชียลโฟเบียเขาเรียกว่าโซเชียลแอนไซตี้ดิสออเดอร์
นะคะโรคต่อมาโรค panic disorder panic ในที่นี้เนี่ยมันจะมีอาการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงพอสมควรนะเช่นใจสั่นเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงรู้สึกเหมือนจะหน้ามืดเป็นลมกลัวว่าตัวเองจะตายหรือกลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้าไปแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อาการเป็นเร็วนะคะภายในไม่กี่นาทีอาการจะเป็นขึ้นมาอย่างมากๆมากจนไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้แล้วว่ามากจนฉันต้องทำอะไรบางอย่างต้องไปหาหมออันนี้เราถึงจะเรียกเป็น panic disorder เนาะpanic disorder มักจะมาคู่กับตัวต่อมาค่ะ agoraphobia ไม่ใช่ acrophobia นะ acrophobia ตะกี้คือกลัวความสูง agoraphobia อันนี้คือกลัวที่สาธารณะเช่นรถไฟฟ้าไม่กล้าขึ้นรถไฟฟ้าไม่กล้าขึ้นรถเมล์ไม่กล้าไปอยู่ในโรงหนังเพราะแม้กระทั่งไม่กล้าไปตลาดนัดที่คนแออัดเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นแพนิคขึ้นมาแล้วไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยฉันได้เพราะฉะนั้นมักจะเกิดคู่กันนะคะ panic disorder กับ agoraphobia เนาะต่อมาจะเจอบ่อยมาก general anxiety disorder generalized anxiety disorder พี่ว่าในห้องนี้อาจจะต้องมีสักคน2คนที่เป็น GAD อะ generalized anxiety disorder เนาะคือมีความกังวลแม่งทุกเรื่องอะเรื่องไหนก็กังวลไปหมดเลยอะกังวลแบบควบคุมไม่ได้นะกังวลแบบรู้สึกรู้แหละว่ามันมากเกินไปแต่มันควบคุมไม่ได้เนาะจนทำให้เกิด distress และ disability เกิดขึ้นเนาะก็คือจะเรียกว่า generalized anxiety disorder นะคะเป็นโรคที่เจอบ่อยเนาะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่ม OCD obsessive compulsive disorder พี่ว่าน้องต้องเคยได้ยินคำนี้แหละโรคย้ำคิดย้ำทำใช่ป่ะแต่โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นพวกแบบว่าคิดแล้วทำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคิดซ้ำๆทำซ้ำๆอันนี้ไม่ใช่นะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันจะต้องเป็นถึงขั้นที่ว่าเช่นจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วกลัวว่าตัวเองยังไม่ล็อกบ้านทั้งนั้นที่ก็ล็อกไปแล้วนะต้องกลับมาล็อกบ้านต้องกลับมาล็อกบ้านอย่างน้องคนไหนอยู่หออย่างเงี้ยน้องผู้หญิงอยู่ชั้น6เงี้ยน้องเดินลงมาถึงชั้น1แล้วยังไม่ได้ล็อกห้องป่ะวะเดินขึ้นมาถึงชั้น6เพื่อไปล็อกอีกทีนึงเดินลงมาถึงชั้น4ยังไม่ล็อกห้องป่ะวะขึ้นไปล็อกห้องอีกทีนึงนะคือจะเป็นแบบนี้ OCD จะเป็นแบบนี้นะคะอันต่อมาโรคที่2ที่พี่ว่าน้องก็ควรรู้เพราะว่าทุกวันนี้เจอเยอะนะก็คือ body dysmorphic disorder แต่ body dysmorphic disorder มักไม่ค่อยมาหาจิตแพทย์เขาไปหาหมอศัลยกรรมคนพวกนี้เรียกว่าเสพติดศัลยกรรมนะคะเขาจะหาข้อตำหนิติเตียนบนรูปร่างหน้าตาของเขาได้ตลอดเวลาพี่เคยเจอคนไข้คนหนึ่งส่งมาจาก OPD ศัลยกรรมเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะวัยแบบ20กว่าๆนี่แหละเขาต้องการจะผ่าตัดหัวนมเพราะเขาบอกว่าหัวนมของเขามีรอยหยักไม่เท่ากันพี่ก็ไม่รู้เว้ยพี่ไม่เคยเห็นรอยหยักที่หัวนมผู้ชายมาก่อนน้องนึกออกปะพี่ก็ฮะมันไม่เท่ากันยังไงคะเขาก็เปิดให้พี่ดูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมหมอมันไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นคือแบบนี่แหละคือ body dysmorphic disorder บางคนทำศัลยกรรมไปแล้วไม่พอใจกลับไปทำใหม่เรื่อยๆบอกปีกจมูกไม่เท่ากันกว้างไปตาสองชั้นไม่เท่ากันรักยิ้มสองอันลึกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ body